สวัสดีค่ะมือนี่เฮากลับมาอยู่ที่แปลงทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมสยามหน้าปีต้นเตี้ยสายพันธุ์ใหม่ค่ะเป็นสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะนั่นก็คือข้าวเจ้าหอมสยามค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันในแปลงเด้อค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นแปลงทดลองปลูกข้าวเจ้าหอมสยามค่ะปลูกทั้งหมด15ไร่ค่ะเป็นหน้าดำทั้งหมดเลย15ไร่ค่ะลักษณะเด่นลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวเจ้าหอมสยามค่ะข้าวเจ้าหอมสยามเป็นข้าวที่ทนแล้งได้ดีนะคะแต่ก็ดีและให้ผลผลิตสูงค่ะซึ่งตอบโจทย์กเกษตรกรชาวนาของเฮาได้ดีค่ะในเรื่องของผลผลิตทนโรคทนแรงแถมยังเป็นข้าวที่มีความหอมอ่อนนุ่มค่ายกับมะลิ105ค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่2ของแฮปปี้การเกษตรสาขาสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้นำข้าวเจ้าหอมสยามมาทดลองปลูกเป็นแปลงหน้าดำจะมีเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณ15ไร่ค่ะใส่ข้นดำทั้งหมดเลยในการปักดำค่ะจะใส่2ถึง3กีบนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะสำหรับข้าวเจ้าหอมสยามของเฮาเนาะค่ะเพิ่นเป็นข้าวทนแรงได้ดีนะคะต้านทานโรคข้อร่วงใหม่และก็โรคใบใหม่ได้ดีค่ะฝากติดตามแฮปปี้การเกษตรสาขาสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกรอบนึงตอนที่ข้าวเจ้าหอมสยามเพิ่นได้ออกร่วงแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ